สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูคำพันธ์ตุลากันครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองปากแว่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะนำเสนอการท่องบทอาขยานทำนองสนองชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะบทอาขยานบทหลักบทภาคเอราวัณพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะอินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงคดชะเอราวัณช้างนิรมิตฤทธิ์แรงแข็งขันเกือบพองผิวพรรณสีสังสะอาดโอลาสามสิบสามเสียนโสภาเสียนหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรชรัตรูจีงาหนึ่งเจ็ดโบกขอรณีสะหนึ่งย่อมมีเจ็ดกออุบลบันดาลกอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมานดอกหนึ่งแบ่งบานมีกลีบได้เจ็ดกลีบพกากลีบหนึ่งมีเทพธิดาเจ็ดองค์โสภาแน่งน้อยลำเผานงพานนางหนึ่งย่อมมีบริวารอีกเจ็ดเยาวมานล้วนรูปนิรมิตมารยาจับระบำรำรายสายหางช้ำเหลืองหางตาทำทีดังเทพอับซ้อนมีวิมานแก้วงามบวรทุกเกตกุญชรดังเวชยันอมรินทร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ